ทุเรียนค่ะไม่กล้าเสียงปลุกปลุกไปว่าใช้ได้แสดงว่าภูมิมันหลวมแล้วค่ะนะคะเลยสวัสดีค่ะคล้ายจันมินายชาแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาทำเมนูนะคะเกี่ยวกับทุเรียนค่ะหลังจากกลับเมืองไทยแล้วนะคะกินทุเรียนไม่สะใจไม่น้ำใจค่ะเลยต้องกลับมากินที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่เจแปนอีกทีนึงค่ะแต่วันนี้เมนูของป้าแป๋วนะคะเมนูทุเรียนของป้าแป๋วนะจะเป็นเมนูที่ตอนนี้นะคะเป็นหน้าซัมเมอร์นะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนเราจะมากินเมนูเกี่ยวกับน้ำแข็งกันค่ะนั่นคือบิงซูค่ะบิงซูทุเรียนค่ะและวันนี้ป้าแป๋วจะเชิญชวนเพื่อนบ้านนะคะมากินบิงซูทุเรียนของป้าแป๋ววันนี้ว่าคนญี่ปุ่นจะกินบิงซูทุเรียนนะคะได้หรือไม่ได้ขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมาทำไอ้เจ้าตัวบิงซูกันก่อนนะคะว่าทำอย่างไรค่ะค่ะก่อนที่เราจะเป็นบิงซูได้นะคะเราก็จะต้องมาทำไอ้เจ้าตัวบิงซูก่อนนะคะป้าแป๋วจะใช้นมค่ะเป็นนมจืดนะคะมีไขมันนะคะใช้นมจืดที่มีไขมันนะคะอันนี้เป็นนมที่ป้าแป๋วรับนะคะรับประจำนะคะเขาจะเอามาส่งที่บ้านนี่นะคะเราจะใส่นะคะนมจืดมันก็แล้วแต่สูตรนะคะบางคนก็จะปั่นทุเรียนนะคะใส่เข้าไปในนมจืดในนมจืดแล้วก็นมข้นนะคะแล้วก็ไปทำเป็นน้ำแข็งนะคะไปทำเป็นบิงซูนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะใส่แค่นมจืดนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะถุงนะคะเราใช้ถุงที่เป็นซิปล็อกอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะไล่ลมให้ออกนะคะให้หมดอย่าให้มีลมนะคะเพื่อที่เราจะทำเป็นน้ำแข็งเราจะวางในตู้เย็นเราจะวางในแนวนอนแบบนี้นะคะในแนวราบแบบนี้นี่ค่ะไล่ลมให้หมดออกไปออกไปลมออกไปแล้วก็ล็อกนะคะเนี่ยเวลาเราใส่ในตู้เย็นเราก็จะวางในแนวนอนแบบนี้นะคะใช้นมที่มีไขมันนะคะจะทำให้เกล็ดน้ำแข็งออกมาสวยค่ะนี่ค่ะเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักประมาณ5นะคะ5ถึง6ชั่วโมงหรือว่าค้างคืนก็ได้นะคะ1คืนก็ได้ค่ะเราจะทำนะคะบิงซูทุเรียนเราก็จะต้องมีพระเอกนะคะพระเอกในในเมนูนี้ก็คือเนี่ยค่ะทุเรียนค่ะเห็นไหมคะป้าแป๋วซื้อทุเรียนมาค่อนข้างจะงอมแล้วค่ะทุเรียนของป้าแป๋วเนี่ยซื้อมาได้2วันละนะคะป้าแป๋วไม่มีเวลาทำป้าแป๋วมาทิ้งไว้ทุเรียนก็รู้สึกว่าจะนี่นะคะจะแตกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุเรียนของเราเกรด A นะคะถึงว่าจะแตกหรือว่างอมไปหน่อยนะคะก็เนื้อดีนะคะเนื้อแข็งป้าแป๋วรับรองนะคะค่ะทุเรียนรูปนี้ของป้าแป๋วซื้อมา 5,460 เยนนะคะรูปนี้ค่ะ 5,460 เยนสำหรับทุเรียนรูปนี้นะคะทำการแกะทุเรียนกันนะคะแกะก็ง่ายๆเพราะว่าทุเรียนเค้างอมแล้วทุเรียนเค้าก็แตกแล้วนะคะวันนี้ให้โอจังไปตากกล้องให้ค่ะมาโอจังนี่เห็นไหมคะป้าแป๋วซื้อมานะคะเขายังไม่แตกแต่ว่าป้าแป๋วมาทิ้งไว้2วันนะคะทุเรียนก็เลยไอเนี่ยแตกแล้วค่อนข้างจะงอมแต่ไม่เป็นไรนะคะทุเรียนของเราเกรด A ป้าแป๋วขอบอกว่าทุเรียนเกรด A ถึงจะแตกแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเกรดของทุเรียนนะคะของเรานี่ค่ะยังมีความแข็งนะคะถึงจะนุ่มหน่อยนะคะป้าแป๋วขอบอกว่าทุเรียนงวดนี้นะคะของป้าแป๋วนี้จะเป็นทุเรียนที่นุ่มนะคะเพราะว่าป้าแป๋วซื้อมาทิ้งไว้เนาะไม่ได้มีเวลาทำอยู่2วันนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะภูใหญ่ๆนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะทุเรียนของป้าแป๋ววันนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ
นี่ค่ะทุเรียนเนี่ยค่ะ 5,460 เยนนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะ3ภูนะคะเห็นไหมคะก็ไม่เป็นไรเราอยู่ต่างประเทศเนาะมันก็ราคามันก็คงประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราจะมาทำนะคะส่วนน้ำราดของบิงซูกันค่ะน้ำราดของป้าแป๋วป้าแป๋วก็จะมีกะทินะคะมีกะทินะคะเราจะมาปั่นใส่ทุเรียนนะคะกะทิแล้วก็ทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะทุเรียนเราก็จะปั่นใส่แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะไปปั่นค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเคี่ยวประมาณนี้นะคะนี่ค่ะน้ำราดบิงซูของเราก็โอเคแล้วค่ะเราเอาไปทิ้งไว้ให้เย็นนะคะอย่าไปราดตอนร้อนๆนะคะตัวบิงซูของเรานะคะก็จะแข็งๆแบบไม่มีเครื่องใส่น้ำแข็งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยค่ะทุบนะคะทุบๆๆนะคะทุบๆๆจนละเอียดนะคะทุบจนน้ำแข็งนี่ละเอียดเป็นเกล็ดเลยนะคะค่ะป้าแป๋วมีเครื่องป้าแป๋วก็จะใช้เครื่องนี้นะครับทำเป็นน้ำแข็งใสนะคะเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้เลยค่ะเราก็มาใส่ถ้วยนะคะบิงซูนะคะเพื่อที่เราจะตกแต่งนะคะเยอะๆเลยวันนี้นะคะเพราะแป๋วจะทำบิงซูแบบใหญ่ๆเลยตกแต่งนะคะนี่ตกแต่งนี่ค่ะเนี่ยใส่เข้าไปเลยอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่แหละนะคะกลับไปเมืองไทยนะคะป้าแป๋วอยากจะกินไอ้ตัวบิงซูทุเรียนเนี่ยนะคะกินไม่ได้ไปวันแรกนะคะจะไปกินร้านปิดพอวันที่2มานะคะไม่มีเวลาไปกินป้าแป๋วก็เลยต้องมาทำกินที่เมืองที่ญี่ปุ่นนะคะแค้นมากท็อปปิ้งของเรานะคะก็คงจะเป็นทุเรียนนี้นี่นะคะแปะเข้าไปเลยนี่ค่ะแปะเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะทุเรียนเราว้ายน่าอร่อยมากเลยแปะเข้าไปเลยค่ะเต็มๆไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าทุเรียนจะไม่มีค่ะเนี่ยนะคะโอ้โหเนื้อทุเรียนเห็นไหมคะเนื้อดีมากเลยนี่คือทุเรียนเกรดดีนะคะเม็ดจะเล็กนะคะเม็ดทุเรียนจะเล็กนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยนี่นะคะนี่ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวทุเรียนจะหมดนะคะนี่เนี่ยทุเรียนดีเห็นไหมคะเม็ดจะอย่างนี้นะคะถ้าทุเรียนพันธุ์ดีเม็ดจะเล็กๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดค่ะท็อปปิ้งของป้าแป๋วอีกต่อไปนะคะที่ป้าแป๋วจะเอามาใส่นะคะป้าแป๋วก็จะเป็นไอติมวานิลานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้างบนหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็ถั่ววอลนัทนะคะเราชอบอะไรเราก็ใส่ไปตามที่เราชอบนะคะท็อปปิ้งนะคะนี่ใส่เข้าไปเลย
แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะส่วนน้ำราดของเรานี่นะคะนี่เห็นไหมคะน้ำราดทุเรียนแล้วก็มีนมข้นนะคะก็แล้วแต่ใครนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่ค่ะที่เราทำจากทุเรียนเห็นไหมคะเราก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านนะคะมาลองชิมดูเพราะว่าโอ๊ตจังนะคะเคยกินแล้วนะคะทุเรียนแต่เราจะเอาเพื่อนบ้านที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะที่ไม่เคยกินทุเรียนเลยและกินทุเรียนครั้งแรกชิโมเดซังแล้วก็ซาโนซังนะคะเพื่อนบ้านป้าแป๋วให้ดอสโซอายิมิสเตคุดาไซนี่ย่อยดูดิสก้าชิโมเดซังนี่ย่อยดูดิสก้าป้าแป๋วถามว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ส่วนคาตานิโอสดูดิกาดูดิยังドリアンの黄色の色。これ黄色のは全部ドリアン。このこれこういうの。これはこれは。これは。これはドリアン。そのドリアン。ソースがかかってる。はい、ソースのかかってる。これがアイスクリームっていう。そうです。これアイスクリーム。ちょっとドリアンの。そうです。食べた。何やな。いや、分かる。食べたことない。生まれて初めて食べるの。はい。あ、プーン、バーン、言うは、ペンカンレークなか、ティキントリアン。匂い、大丈夫かな。大丈夫ですか。あまりしない。あまりしないの？なんかさテレビで鼻つまんで食べてた。うんあれね。ふやんばんパパが言ったら、きんきんなとんだい、しとんだい。まあバナナの柔らかいなと思えば。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、シモテさんどうですか？ちょっと合わんね、ほら。初めて、うん。ダメですか？美味しいよ甘くて。まあかもしれそうかもしれんの。初めて食ったからあれだね。ちょっと。無理しないでください。無理しないで。無理しないでください。しもれさん大丈夫ですか？本当。俺もいまいちねこれやっぱり。ダメか。ダメか。ちょっと。全然も。สรุปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ค่ะこれが中に入ってたんです。これね。どこどこ台湾のタイのあれ。タイです。タイ。これね。タイ。東南アジア。タイ。タイの有名ですよ。なんだろう。タイの有名果物の有名です。食べられんからかね。ちょっと。สรุปแล้วก็คือกินไม่ได้ค่ะダメ。無理だ。慣れるまでですね。三角は。あ。สังกัดคือนะคะก็คือไม่ผ่านค่ะบัตเนี่ยบัตだけど三角まあまあใช่ありがとうございますเพื่อนนะนะคนญี่ปุ่นบอกว่าไม่ได้ค่ะคือไม่ผ่านคือเขาไม่ชอบเขากินไม่ได้อ่ะคุณไอซ์だไอซ์ไอซ์大丈夫ですかうんไอซ์は大丈夫ค่ะก็สรุปแล้วนะคะคือญี่ปุ่นนะคะมาครับปุ้งก็ปุ้งขอบคุณค่ะครับปุ้งก็ก็สรุปเลยนะคะก็คือญี่ปุ่นนะคะส่วนมากนะคะก็จะกินไม่ได้นะคะขอบคุณครับนามาสเต้ว่ะอินโดอินโดสรุปแล้วนะคะไม่ผ่านค่ะบ้านนะคะชิมไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะป้าแป๋วจะมาชิมให้ดูนี่แหละค่ะผลจากการที่ป้าแป๋วกลับเมืองไทยไปนะคะป้าแป๋วจะไปกินบิงซูนะคะป้าแป๋วไปแล้วร้านปิดครั้งที่สองนะคะไม่มีเวลานัดร้านเขาไว้แต่ไม่มีเวลาไปกินนะคะกลับมาป้าแป๋วไม่ยอมแพ้กลับมาป้าแป๋วจะต้องมาทำบิงซูทุเรียนกินให้ได้ที่ญี่ปุ่นค่ะนี่แหละค่ะผลจากการที่ป้าแป๋วทำบิงซูทุเรียนวันนี้แล้วป้าแป๋วก็เรียกเพื่อนบ้านเนาะมาชิมกันผลก็คือไม่ผ่านไม่ได้ค่ะโอ้ย
กว่าจะเรียกเพื่อนบ้านมาชิมนะคะโน่นนี่นั่นก็ละลายเนี่ยทุเรียนเน้นๆอร่อยมากกับน้ำราดอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะป้าแป๋วเขาบอกน้ำราดของสูตรของป้าแป๋วนี่นะคะไปทำดูนะคะอร่อยค่ะเนี่ยฟินมากป้าแป๋วเน้นให้ดูเน้นชิ้นนี้นี่ค่ะตากล้องรอเดี๋ยวนะคะอร่อยชื่นใจมากทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะคะมาป้าเป๋วจะให้อวยจังชิมเดี๋ยวจะมาอร่อยไหมครับหอมอ่ะอวยจังบอกหวานหอมอ่ะหวานมากค่อนข้างจะละลายหน่อยนะคะเพราะว่าป้าแป๋วทำเสร็จเพื่อนบ้านมาชิมโน่นนี่นั่นนะคะก็ตอนนี้นะคะโอจังนะคะชอบทุเรียนชอบทุเรียนขึ้นมาแล้วนะคะเยอะรอบๆ บ้านป้าแป๋ววันนี้นะคะอากาศเย็นโอ้อากาศไม่ใช่อากาศเย็นอากาศแจ่มใสมากค่ะตอนนี้นะคะ25องศาอากาศกำลังดีนะคะอากาศกำลังดีตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงโรงเรียนอนุบาลก็กินข้าวเที่ยงกันเขาเห็นไหมคะค่ะป้าแป๋วก็ขอจบคลิปนะคะบิงซูทุเรียนนะคะไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าป้าแป๋วดีใจมากนะคะป้าแป๋วขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคนที่ติดตามป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วกลับเมืองไทยป้าแป๋วก็มีความอบอุ่นมากเลยนะคะที่มีแฟนคลับ FC เยอะแยะเลยค่ะมาทักป้าแป๋วมาทักมาทายนะคะบางคนก็ไม่กล้ามาทักทายก็มีไปแอบดูป้าแป๋วอยู่ก็มีช่วงที่ป้าแป๋วกลับเมืองไทยนะคะป้าแป๋วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกติดตามทุกคนที่ติดตามป้าแป๋วค่ะรักทุกคนค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมาตะเนสวัสดีค่ะ